ติ๊กบิ๊กบราเธอร์คิดถึงลูกจนน้องวีจิมาเข้าฝันอยากให้แม่พูดความจริงทั้งหมดติ๊กบิ๊กบราเธอร์คิดถึงลูกจนน้องวีจิมาเข้าฝันอยากให้แม่พูดความจริงทั้งหมดติ๊กบิ๊กบราเธอร์คิดถึงลูกหลังหนุ่มศรรามอดีตสามียอมใจอ่อนให้ติ๊กบิ๊กบราเธอร์พบลูกสาวแล้วโดยติ๊กก็ได้โพสต์คลิปเล่นกับน้องวีจิอย่างสนุกสนานอย่างต่อเนื่องด้วยความคิดถึงจากใจแม่หลังเจ้าตัวพยายามหาเงินจ่ายหนี้สำเร็จไป 4.6 แสนภายในระยะเวลา2เดือนโดยมีกำลังใจจากน้องวีจิตัวน้อยลุยหาเงินไม่หยุดติ๊กแซบโพสต์ลงอ่างรีวิวลั่นค่าของคนอยู่ที่ผลงานติ๊กบิ๊กบราเธอร์เคลียร์ข้อสงสัย2เดือนหาเงินจากไหนใช้หนี้400,000กว่าหมดล่าสุดติ๊กโพสต์รูปลูกสาวระหว่างอาบน้ำให้กับน้องวีจิหลังลูกาวมาเข้าฝันอยากให้แม่พูดความจริงทั้งหมดโดยติ๊กโพสต์ข้อความไว้ว่าวีจิมาเข้าฝันแม่อยากให้แม่พูดความจริงทั้งหมดอย่าเลยลูกแม่อโหสิกรรมไปนานแล้วลูกตามแม่มาอยากมาเกิดกับแม่แค่นี้ก็ดีใจมากแล้วลูกแม่ขออโหสิกรรหมอช่างมันเถอะลูกอดทนแล้วทุกอย่างจะดีเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็บปวดในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาให้กำลังใจในการเดินต่อสู้ต่อไปพร้อมทั้งแนะการใช้เวลาอยู่กับลูกสาวให้คุ้มค่ารวมถึงดราม่ากับอดีตสามี